อนุทินถอนฟ้องไม่เอาความหม่อมปลื้มหมิ่นประมาทภูมิใจไทยวันนี้ที่สภ.เมืองบุรีรัมย์ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้เดินทางมาดำเนินการถอนฟ้องหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลหรือหม่อมปลื้มกรณีใส่ร้ายป้ายสีพรรคภูมิใจไทยมีลักษณะข้อความอันเป็นเท็จมีถ้อยคำหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาทำให้ผู้ได้ยินได้ฟังดูหมิ่นเกียรติชังนายอนุทินและพรรคภูมิใจไทยโดยนายอนุทินเปิดเผยว่าในวันนี้มีภารกิจหลักคือต้องมาพบปะกับบุคลากรด้านการสาธารณสุขเพื่อเตรียมความพร้อมงานบริการประชาชนจึงขอใช้เวลาก่อนเข้าร่วมประชุมมาถอนแจ้งความหม่อมหลวงณัฐกรเทวากุลหรือหม่อมปลื้มผู้ดำเนินรายการจากสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งที่เคยออกอากาศแล้วมีข้อความในเชิงให้ร้ายหมิ่นประมาทตนและพรรคทั้งนี้ตนได้แจ้งความไปแล้วจากนั้นทางคู่กรณีได้มีการนำโพสต์ซึ่งเป็นประเด็นพิพาทออกและมีการพูดขออภัยในรายการซึ่งประชาชนทั่วไปได้รับทราบแล้วดังนั้นเมื่อคู่กรณีไม่ได้มีเจตนานำเสนอข้อมูลด้วยอคติท่านทำหน้าที่ของท่านและได้พูดขอโทษไปแล้วจึงไม่ต้องการมาติดใจเอาความเพราะการดำเนินการทางกฎหมายมีความเดือดร้อนในการต่อสู้คดีทั้งสองฝ่ายเห็นว่าเมื่อมาที่บุรีรัมย์แล้วก็ขอให้ทุกอย่างมันจบลงไม่ถือสาหาความเลยตัดสินใจมาถอนฟ้องนายอนุทินกล่าวต่อว่าถอนเสร็จแล้วก็สบายใจดีถ้าไม่ทำอะไรเลยแล้วนึกถึงเวลาต้องเจอกันหรือไปเจอเพื่อนของเขามันจะกระอักกระอ่วนซึ่งมันไม่มีประโยชน์เลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์